จะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไรจะก็ไม่รักฉันอยู่ดีชวนมาบิ๊กทีวีต้องเอาแขนผมเป็นหนุ่มฟูมันกอดพี่มุกก็แบบว่าว่างแล้ววันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อคราวที่ใครบอกว่าผมแสบเงินผมไม่หาสักนะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็เพราะว่ามีแขกอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหล่อแบบนั้นจะเสร็จสิ้นถ้าผมแคบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แคบเพื่อหยอกถอดไม่ออกกับผมถอดให้ป่าไปไหนได้ไหมฉันทำให้ฉันฟังอย่างนี้จะหาคืนนี้จะครับ Facebook Live Trader Trade Trader Talk Power by IUX นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันศุกร์ที่30นะครับวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นอะไร
สิ้นใจด้วยนะครับก็วันศุกร์สิ้นเดือนนะครับวันนี้เราพบกันนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับก็ในเรื่องของการที่เรามาไลฟ์กันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับทิศทางราคาทองคำนะครับก็จะเป็นเนื้อหาหลักที่เราจะมาไลฟ์กันวันนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าตัวดัชนีชี้วัดความแข็งค่าอ่อนค่าของตัวเยสซาร่านัทนะครับก็มีผลนะครับต่อสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินนะครับเคอร์เรนซีแพร์ต่างๆนะครับที่แพร์กับเยสซาร่านะครับรวมถึงจริงๆมันก็มีผลต่อเรื่องของการ import export ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเงินเยสซาร่านะครับจะเป็นตัวการนะครับหรือว่าสื่อการในการเทรดนะครับหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งจริงๆสมัยนี้นะครับมันก็มีสกุลเงินอื่นเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหยวนนะครับหรือว่าสกุลเงินต่างๆนะครับแต่ว่าตัวยูเอสดอลลาร์เนี่ยก็ยังเป็นสกุลเงินหลักนะครับที่ใช้ในการเทรดนะครับเทรดดิ้งอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตต่างๆนะครับก็ไลฟ์ของเรานะครับมีเป็นประจำทุกวันนะครับเกือบทุกวันแล้วกันนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับโบรกเกอร์ IUX นะครับเลือกเทรดอย่างมืออาชีพนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับเลือกเทรดกับ IUX นะครับเป็นผู้นำตลาดการซื้อขายด้วยสเปรดต่ำนะครับสเปรดทองคำ4หรือ5เพียงเท่านั้นนะครับในบัญชีประเภทรอนะครับคู่เงินนะครับ 0.0 0.1 นะครับแล้วก็เทรดสินทรัพย์ได้กว่า200กว่ารายการนะครับบนแพลตฟอร์มเลยนะครับลงทุนได้อย่างชั้นนะครับเพียงคลิกเดียวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IUX ได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีนะครับมีที่ IUX นะครับแล้วก็รับวิวข้ามโบนัสนะครับโบนัสต้อนรับ30เหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีสำหรับลูกค้าใหม่นะครับหรือลูกค้าเก่านะครับที่เปิดบัญชีมานานแล้วนะครับอาจจะไม่ได้รับโบนัสนะครับขอรับได้เทรดได้ถอนกำไรได้นะครับมีเงื่อนไขเช็คกับทีมซัพพอร์ตได้เลยนะครับรับสิทธิพิเศษไม่รู้จบกับโปรแกรมลอตแบ็กนะครับยิ่งเทรดมากนะครับคือกำไรเข้าพอร์ตนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ IX นะครับจะส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเฉลี่ย30มิลลิวินาทีนะครับเราไปดูนะครับตารางข่าววันนี้ก่อนนะครับไปดูข่าวแล้วก็ไปดูกันที่investing.com นะครับสวัสดีครับคุณเชอรี่คุณสมมาตรนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้เราอาจจะมาเออรี่นิดนึงครับต้นนิดนึงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับก็จริงๆวันนี้ถ้าดูข่าวนะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากมายนักนะครับเราดูก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่บ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งยุโรปก็จะมีข่าวก็จะมีตอน4โมงนะครับข่าว CPI ของยุโรปนะครับหรือว่ายูโรโซนนะครับตัว ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับ Consumer Price Index นะครับก็คาดการณ์นะครับสำหรับเดือน Year on Year เนี่ย 2.8% นะครับสหรัฐอเมริกานะครับในตอนทุ่มครึ่งนะครับมี Core PCE นะ Personal Consumption Expenditure นะครับ Price Index นะครับ Year on Year นะครับ 2.7% นะครับแล้วก็ Core PCE Price Index สำหรับ Month on Month 0.2% นะครับทุ่มครึ่งนะครับเป็น PCE ทั้งหมดเลยนะครับ PCE Price Index นะครับ Year on Year PCE Price Index Month on Month แล้วก็ Personal Spending นะครับเป็นเกี่ยวกับด้านการใช้จ่ายนะครับ Expenditure การใช้จ่ายของประชาชนนะครับสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดอันนึงเลยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับประชาชนของเขาเนี่ยมีการใช้จ่ายยังไงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับลดลงนะครับหรือว่าทรงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีผลนะครับต่อการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขวันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับจะเป็นตัวเน้นย้ำแนวทางนโยบายไหมว่าเขาจะปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าเดือนหน้านะครับปรับแน่นอน 0.25% นะครับในตอนทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับมีข่าว GDP ของ Canadian Dollar นะครับก็ไม่มีตัวเลขคาดการณ์นะครับก็จะเป็นตัวเลขของ Quarter ที่2นะครับ Year on Year แล้วก็ Quarter on Quarter นะครับแล้วก็มี GDP Annualized Quarter on Quarter นะครับคาดการณ์ 1.6% ก็ลดมาจากรอบก่อน 0.1% นะครับ 20:45 นะครับมี Chicago PMI นะครับแล้วก็จบสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์นี้ก็ข่าวโดยรวมนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็น
สำคัญมากมายนักนะครับหรือว่ามีความผันผวนมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของทิศทางนะครับมันก็มีตัวทิศทางราคาทองคำนะครับจริงๆเราก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยมันก็ออกจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับซึ่งไซด์เวย์นะครับมันก็ยังมีทรงอยู่นะทรงของราคาทองคำเนี่ยมันก็พอจะดูนะครับได้นะครับแล้วก็ในลักษณะของแพทเทิร์นนะครับถ้าเรายึดแพทเทิร์นเนี่ยเราน่าจะคล้ายๆกับว่าคาดการพฤติกรรมราคาได้นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถูกต้องไปซะ 100% นะครับในโลกของการลงทุนไม่มีอะไร 100% นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าในลักษณะของโครงสร้างราคาทองคำเนี่ยที่อยู่ในโครงสร้างของ ascending triangle ในปัจจุบันนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับที่แท่นด้านล่างนะครับมีการยกโลสูงขึ้นนะครับแล้วก็แท่นด้านบนเนี่ยมีแนวต้านนะครับที่เป็น flat หรือว่าเป็น horizontal level นะครับกดราคาได้อยู่นะครับสุดท้ายจะเกิดการเคลื่อนที่ไปในลักษณะไหนนะครับ ก่อนจะดูราคาทองคำนะครับขออนุญาตนะครับไปดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นิดหนึ่งนะครับ อันนี้ผมจะกระแอมเยอะนิดหนึ่งนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับยังไม่หายจากไข้หวัดดีนะครับก็เป็นไข้ไม่สบายนะแล้วก็ เสียงก็หายไปนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างนะครับเขาก็ในหลักๆนะเขาก็มีการretracement หรือว่าปรับตัวขึ้นมาแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังกดดันนะครับตัวอินเด็กซ์ก็คือแนวประมาณสัก 101.6 นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นแนวต้านอยู่นะครับซึ่งอาจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของอาจจะนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเสมอไปนะครับอาจจะเป็นโครงสร้างของ inverted and shoulder ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากที่ราคามาชนแนวต้านนะครับแถว 101.5 101.6 เนี่ยนะครับมันจะมีการย่อมานะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างเป็น Inverted and Shoulder ไหมนะครับถ้าไปเปลี่ยนโครงสร้างได้นะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อราคากลับมาเทสช่วง Neckline นะครับประมาณสัก 101.6 นะครับเราสามารถคาดการเคลื่อนที่ของราคานะครับว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนที่เท่ากับระยะของตัวหัวนะครับหรือว่าเฮดมาตรงนี้นะครับมันก็น่าจะกลับไปนะครับอาจจะช่วงประมาณสัก 102.6 นะครับก็จะเป็นการแข็งค่าขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างของขาลงอยู่นะครับสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้นะครับก็ยังตู้ตู้อยู่นะครับตู้ตู้ก็คือยังไม่ผ่านนะครับทรงตัวนะครับอยู่แถวจ่อจ่อบริเวณเน็กไลน์นะครับแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปนะมันก็ไม่ค่อยเบรกได้ง่ายหรอกมันน่าจะย่อลงมาทำนะครับเป็นลักษณะของอาจจะเป็นไหลขวานะครับหรือแม้กระทั่งกลับมาเท่าโลเดิมเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นไหลขวานะครับโดยทั่วไปเนี่ยเทรดเดอร์ที่เป็นแนวลักษณะของการใช้เทรดรีเวอร์ซัลหรือว่าจุดกลับตัวอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะวัดฟิโบนัชชีนะครับแถวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่อนมันเกะกะเอ้ยเอาหัวนี้ออกไปก่อนนะครับวัดประมาณนี้นะครับ100%ประมาณนี้นะครับเขาก็จะไปรอกันนะครับแถวแถว61.8นะครับ78.6หรือว่า50อะไรก็ว่าไป50ก็จะน้อยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรอให้มันย่อลึกนะครับเพื่อเค้นนะครับเรื่องของ risk reward นะซึ่งเราสามารถใช้เรื่องของเทคนิคอื่นๆนะครับมันประกอบการหาจุดเข้าได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราเทรดอินเด็กซ์นะครับหรือว่า ถ้าเราไม่ได้เทรดอินเด็กซ์ก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แนวโน้มนะครับหรือว่าความ correlation ความสัมพันธ์ระหว่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับกับตัวค่าเงินนะครับที่มันแพกับยูเอสดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็น AU EU GU NU นะครับ USD UJ นะครับหรือว่า UCAD นะครับก็ถ้ายูเอสดอลลาร์อยู่ข้างหลังนะครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นนะครับ US dollar อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ครับก็จะลงนะครับเป็นการความสัมพันธ์แบบสวนทางนะครับแต่ว่าถ้า US dollar อยู่ข้างหน้านะครับเช่น UJ UCAD UCSF อะไรพวกนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะล้อกันไปนะครับหรือว่ามี correlation ที่จะเป็นไปในขนาดเดียวกันกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับยังไงลองเอาสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยครับลองไปสังเกตกันดูนะครับแล้วก็ไปปรับใช้กับการเทรดได้นะครับ
วันนี้อาจจะเสียงหายนิดนึงนะครับไม่เมื่อวานถึงดีกว่านี้นะครับวันนี้แทนที่จะดีขึ้นมันกลับดูแย่ๆลงนะครับเรามาอัปเดตราคาทองคำนะครับยังไงวันนี้อาจจะไลฟ์ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับจะมาสัก20นาทีนะครับถ้าสั้นไปนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตแนวโน้มราคาทองคำนะครับว่าความน่าจะเป็นนะพูดเรื่องของความน่าจะเป็นหรือว่า probability เนี่ยครับปัจจุบันนี้คราวหน้าจะเป็นแบบไหนนะครับเราเช่นเดิมนะครับเราขอย้อนกลับไปดู time frame ใหญ่นิดนึงนะครับให้เห็นว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับหรือว่า macro นะครับภาพใหญ่ๆนะครับราคาทองคำเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไม่แรงเหมือนเดิมแต่ก็ยังขึ้นนะครับเดือนนี้ย่อมานะครับจะปิดเดือนแล้วนะครับเรียกว่าจะปิดเดือนแล้วก็เป็น positive หรือว่าเป็น bullish view นะครับราคามีการย่อลงไปทำโลแถว2371นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิมนะครับจุดสูงสุด on timeให้นะครับอยู่ประมาณ2531เกือบ2532นะครับปัจจุบันนี้ก็2521ย่อลงมาแค่10เซนนะครับเพราะฉะนั้นราคาใกล้เคียงกับตัวจุดสูงสุดตลอดการนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นที่ต่อไปได้นะครับแนวต้านกรอบรายเดือนนะครับแนวต้านเชิงเทคนิคอยู่ประมาณ2580นะครับสวัสดีครับคุณพระราชัยนะครับคุณสุรานะครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เสียงเซ็กซี่พักผ่อนออมเสียงด้วยค่ะโอเคครับก็ผมจะเนิ่มๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาพักผ่อนนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับจันทร์ด้วยน่าจะจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์อีกทีอาจจะเป็นช่วงวันอังคารนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับแต่ว่าคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับมีให้เช่นเดิมนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีแค่สองช่องทางนะ Facebook กับ YouTube นะครับช่องทางโซเชียลชาแนลอื่นๆนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าทำไม่ไหวนะครับก่อนเวลาไลฟ์สัปดาห์นะครับเราไปดูกันนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าราคาเขาพักตัวไซด์เวย์นะครับอยู่บริเวณแนวต้านเดิมนะครับก็ยืนๆปิ่มๆอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นอินดิชันบาร์นะครับมีการเคลื่อนที่ประมาณ6เหรียญ นะครับสัปดาห์นี้นะครับเปิด2512ปัจจุบัน2521ก็ขึ้นมา9เหรียญ นะครับทั้งสัปดาห์ราคาไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับก็เป็นการพักตัวอยู่นะครับตามลักษณะของโครงสร้างที่เป็น sideway up นะครับโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เราดูกันมาเรื่อยๆนะครับตอนสัปดาห์ของวันที่12เนี่ยเหมือนจะไปแล้วนะครับเหมือนเขาว่าจะขึ้นไปนะครับสุดท้าย2สัปดาห์นี้นะครับยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังรักษาทรงนะครับไม่ได้ทำให้สายช็อตนะครับตกใจมากมายนะครับถ้าขึ้นต่อไปอาจจะขาดใจได้นะครับถ้าคนไหนนะครับปล่อยลากหรือว่ารอความหวังอยู่นะครับถ้าราคาขึ้นต่อ นี้อาจจะมีขาดใจนะครับเติมพอร์ตกันไม่ไหวนะครับสวัสดีครับคุณนุกนะครับขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์โพสต์นะครับเป็นสาระนะครับเป็นกำลังใจให้ Forex Trade Review ด้วยนะครับเทรนด์นะครับกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับก็อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับราคาใกล้เคียง upper band นะครับแล้วก็ middle band อยู่2387นะครับต่ำกว่าสูงกว่า middle band ก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับนะครับซึ่งเกิดการ break out ขึ้นมานะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะครับแล้วก็ไม่ใช่สัปดาห์ของวันที่29นะครับแล้วสัปดาห์ถัดมาเนี่ยมันก็คือการ retest นะครับพักตัวแล้วหลังจากนั้นก็สปริงต่อนะครับก็เวลารายวันนะครับยังอยู่ในลักษณะต้องหน่องแน่งแน่งเช่นเดิมนะครับโครงสร้างไซด์เวย์อัพนะครับที่บอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นมันหมดไปนะครับก็คือราคาเขายังไม่มีไฮใหม่นะครับหรือว่าจุดสูงสุดใหม่มาก็หลายวันแล้วนะครับล่าสุดคือวันที่20นะครับและหลังจากนั้นราคายังไม่สามารถเคลื่อนที่ไปเทส2531ได้นะครับใช้เวลา1 2 3 4 5 6 7 8ครับ8วันยังอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับยังไม่สามารถเบรกไฮได้นะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับในขณะของโครงสร้างนะครับขึ้นย่อที่อธิบายไปวันก่อนว่าช่วงขึ้นหรือว่าช่วงอิมพัลส์ของเขาเนี่ยสั้นลงสั้นลงนะปัจจุบันนี้ไม่เยอะแล้วนะครับทีนี้นะครับแนวรับนะครับก็ปัจจุบันยืนอยู่เหนือ2,500นะครับแนวรับเชิงจิตวิทยาหรือว่าตัวเลข rounding number นะครับราคาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็สูงกว่านั้นประมาณสัก20เหรียญ นะครับแล้วก็อยู่นอกกรอบนะครับเส้นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะครับดูลักษณะของโครงสร้างนะครับถ้าดูรายวันนะมันมีโอกาสคือมันบอกได้จริงๆมันตีความได้หลายแบบนะครับ
ราคามันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันสามารถ extend หรือว่าเกิด impulse ยืดขึ้นต่อได้นะครับชูดขึ้นไปหาแนวต้าน2580นะครับหรืออาจจะเกิดการปรับย่อลงมานะครับทดสอบการย่อลงอาจจะย่อยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแนวรับหลายแนวนะครับสีน้ำตาลสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นถัดมาเลยก็จะเป็นแนว BB Button Band นะครับประมาณสัก2575โดยประมาณนะครับหรือว่า2570แถวๆนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับของกรอบรายวันนะครับในโครงสร้างนะครับกรอบรายวันก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าแรงน้อยนะครับแรงน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีแรงไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับไซด์เวย์อัพนะครับมีอะไรให้พิจารณาอีกไหมนะครับในกรอบรายวันนะครับก็คือมันอ่อนแรงนะครับแต่ว่าในโครงสร้างเนี่ยถ้าเราไปดิวดาวไปนะครับดูกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับเช่นกรอบเวลา 4S เนี่ยนะครับมันจริงๆมันเปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะครับโครงสร้างแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องแพทเทิร์นนะครับหรือว่าโครงสร้างพฤติกรรมราคานะครับเราตามมาเรื่อยๆก็คือไซด์เวย์อัพไฮไฮไฮโลนะครับตรงนี้คือไซด์เวย์อัพนะครับตรงนี้นะครับนี่คือ1ชุดนะครับพอช่วงที่2นะครับเป็น Symmetric Triangle นะครับไอ้ตัว Symmetric Triangle เนี่ยเราจะเรียกว่านะครับจริงๆก็คือ Train Connector นะครับหรือว่าจุดเชื่อมต่อเทนนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เกิดการ Breakout มาเมื่อวันที่16นะครับ ชุดที่3นะครับชุดที่3ก็เป็นเรื่องของSymmetric Triangle นะครับ ตอนนี้นะครับก็จะได้ไม่ใช่ symmetric triangle นะครับโทษทีครับ ascending triangle ascending triangle ก็คือโครงสร้างที่พฤติกรรมราคาเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มีการยกโลสูงขึ้นนะครับโลของเราเนี่ยนะครับเดิมก็อยู่ประมาณสัก2451นะครับโลถัดมาอยู่ประมาณ2472นะครับ แล้วก็วันพุธนะครับโลอยู่ประมาณ2494เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออนุญาตถ่ายรูปก่อนกลับมาแล้วครับโอ้ยก็โลนะครับของวันพุธนะ2494นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้โลวันพฤหัสก็ประมาณ2503นะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างเนี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับโครงสร้างลักษณะของ ascending triangle นะก็คือมีการ rally หรือว่าเกิด impulse ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการยกโลประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองแพทเทิร์นจริงๆนะครับมันจริงๆผมจะสนับสนุนนะครับของการเกิดการเบรกเอาท์มากกว่านะครับก็คือเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นทางด้านบนนะครับไปต่อแบบนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าไอ้กรอบสามเหลี่ยม ascending triangle นี้นะครับจะเกิดเป็นลักษณะของการเบรกดาวน์ลงข้างล่างได้เช่นกันนะครับน้ำหนักก็คือให้น้ำหนักทางด้านบนแหละนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันไม่เสมอไปนะครับมันมีโอกาสเบรกเอาท์ลงทางด้านล่างได้นะครับถ้ามันขาดโมเมนตัมนะครับก็อันนี้ดูก่อนนะครับสำหรับตัว ascending triangle นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมที่มันยกสูงขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็ดูสามตอนนี้นะครับราคามีการเทสช่วงฟิโบ 200% นะครับ2528เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับครั้งแรกคือวัน20สิงหานะครับครั้งที่2ก็คือสัปดาห์นี้นี่เองนะครับ26นะครับวันจันทร์แล้วก็28วันพุธนะครับวันศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์3วันเว้นวันวันเว้นวันนะครับมีการมาชนเทสตรงนี้ก่อนเทสโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็โดยการที่มันชนตรงเนี้ยนะครับมี equal high นะครับตัว SI ก็ลดน้อยต่ำลงนะครับวันนี้นะครับหรือว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับผมให้ไอเดียอันนึงนะครับขายไอเดียนึงไปนะครับก็คือให้ดูตัวเส้น EMA นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับ EMA 50ของกรอบ4S นะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับไม่สามารถปิดต่ำกว่า EMA 50ตรงนี้ได้นะครับถ้าราคาไม่ปิดต่ำกว่า EMA 50ตรงนี้นะครับก็ยังไม่ลงนะครับอันนั้นคือในกรณีที่เราเซฟๆนะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับราคาเนี่ยมันลงมาที่ประมาณสัก2503นะครับเมื่อวานนี้ผมทำตัวเป็น question mark ไว้นะครับว่าเบรกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ
ถ้าเล่นสวิงเทรดเราก็ต้องออกแถวๆนั้นนะครับแต่ถ้ามันเบรกได้นะครับเรารอให้มันเบรกโซน2,500ก็คือ2,500ลงมาถึง2,494เบรกเอาปุ๊บนะครับเราค่อยมองหาโอกาสรอช็อตลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับราคาก็คือติดตรงไอ้ question mark ที่ทำไว้นะครับก็ขึ้นไปต่อนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมันลงมาแถวๆนี้นะครับก็คือแถวเส้นสีน้ำเงินเช่นเดิมนะครับราคาของเรายังไม่ปิดต่ำกว่านะครับปิดของกรอบสีเฮดต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายช็อตนะครับผมว่ามันเป็นคีย์หรือว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเทรดเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเทรดช็อตเนี่ยยิ่งระยะการเคลื่อนที่มันก็ยิ่งสั้นลงแล้วนะครับตอนนี้เลนจ์เก่งๆอาจจะมาสัก15-16เหรียญนะครับเพราะว่าเส้นสีเงินมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะมองช็อตนะครับสมมุติว่าเราเชียร์ว่าไอ้กรอบ ascending triangle นี้นะครับจะเบรกลงข้างล่างนะครับถ้าเรามองช็อตนะครับรอนะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราก็เห็นแล้วว่าราคาไม่สามารถผ่านเส้นสีเงินได้นะครับวันนี้ก็ถ้าจะรอถ้าจะช็อตเนี่ยนะครับรอให้มันเบรกทะลุ EMA 50ของกรอบ 4H ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมองหาตอนที่มันเกิดการรีบาวหรือว่าเกิดรีเทสขึ้นนะครับแล้วค่อย follow ลงมานะครับการ follow ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่ากระดักกระเดินเหมือนกันนะครับเราจะมีช่วงประมาณสัก 2,500 นะครับซึ่งเป็นดีมานด์โซนนะครับของกรอบ 1S อยู่นะครับแล้วก็ช่วง 2,475 นะครับก็จะเป็นแนวรับของกรอบรายวันนะครับก็ไม่ได้สะดวกซะทีเดียวนะครับมันลงมาเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติว่าเบรกได้นะครับปุ๊บชนนี่นะครับอาจจะเด้งลงไปปุ๊บตรงนี้ก็จะต้องเจอแนวรับนะครับลงมาแถวๆนี้นะครับก็เป็นกรอบแนวรับของตัว semantic triangle อีกนะครับก็ค่อนข้างลงไม่ได้ง่ายนะครับ ลงค่อนข้างไม่สะดวกนะครับแต่ขึ้นเนี่ยจะคือด้วยความที่มันเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับแนวต้านมันก็ไม่มีนะครับเราก็สามารถคาดการหรือว่าอะไรพอจะดูนะครับประเมินว่าราคาเนี่ยถ้าขึ้นต่อนะครับมันจะไปถึงไหนได้นะครับก็ถ้าดูง่ายๆนะครับตอนนี้ฟิโบ200อาจจะเป็นจุดถัดไปก็จะเป็นฟิโบ 261.8% นะครับประมาณ2557นะครับหรือเราอาจจะกลางนะครับชั่วใช้ BB นะครับตอนนี้นะครับ BB middle band นะครับBB upper band ของกรอบ 4S นะครับกับกรอบ 1H เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับราคาประมาณไม่เกิน2530นะครับคือขึ้นไปแถวๆนี้นะครับก็มีโอกาสย่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันต้องมีอะไรนะครับที่มันเป็นข่าวที่เป็นสนับสนุนตัวราคาทองคำมากๆนะครับหรือว่าเป็นข่าวอะไรที่มันหักล้างกับยูเอสดอลลาร์มากๆนะครับมันถึงจะมีแท่งนะครับสีน้ำเงินนะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปแบบนี้โอเคนะครับมีโอกาสไปต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับช่วง2528ถึง2531นะครับมันจะโดนกดราคาลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับตามโครงสร้างตัวนี้เลยนะครับก็คือ ascending triangle นะครับไปดูนะครับกรอบเวลา 1s สักกันนะครับกรอบเวลา 1s นะครับหรือว่ากรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับขออนุญาตลบไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บกรอบเวลา 1h ก็ยังผมยังมองเหมือนเดิมแหละนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราช็อตมาสมมุติว่าท่านช็อตมานะครับล่าสุดเลยเนี่ยตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนเที่ยงคืนของพฤหัสนะช็อตมาเนี่ยเราก็ควรจะ exit trade นะฮะไม่เกินแถวแถวเส้นสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่ EMA 50ของกรอบ 4H นะครับตอนนี้มันก็อยู่ผมมองว่าอยู่ประมาณสัก2505นะครับตรงนี้จะเป็นจุดชี้วัดนะครับว่าราคาจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับหรือราคาจะลงต่อนะครับถ้าลงนะครับหลุดเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้มันหลุด2494นะครับเส้นสีแดงๆนะครับแล้วถ้ามันเกิดการรีเทสกลับไปหาตัวดีมานด์โซนนะครับไอโซนสีฟ้านี้นะครับเราค่อยมองช็อตนะครับลงมาหาช่วง2475ระยะการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าระยะการคาดหวังนะครับในกรณีที่มันเบรกเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก25เหรียญนะครับนี่คือสวิงเทรดสำหรับในกรณีที่ราคาหลุดตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็หลุดดีมานด์โซนนะครับอันนี้เราต้องไปหาความเสี่ยงนะครับเราไม่สามารถคาดการได้ว่าพอมันหลุดแล้วนะครับมันจะหลุดเลยนะครับล่วงมาลึกๆเลยไหมนะครับหมายความว่าหลุดสีเหลืองปุ๊บล่วงตุ๊บเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเทรดเดอร์สายเบรกเอาท์นะครับก็อาจจะต้องกระโจนเอานะครับแต่ว่าการกระโจนเข้าไปใน
ช่วงที่ราคามันกำลังวิ่งเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับผมคนหนึ่งที่ไม่ได้เทรดแบบ break out นะครับก็คือจะเลือกเอาว่าจะรอตรงนี้รอการ retest แล้วค่อย follow short ตรงนี้นะครับถ้ามันก็ retest ขึ้นมานะครับคือกลับขึ้นมานะครับ retracement นะครับกลับขึ้นมาให้เราช็อตอันนั้นก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้ามันลงไปแล้วมันไม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องรับได้ว่าเราจะต้องตกรถนะครับราคาลงไปแล้วไม่ได้กลับขึ้นมาหาเรานะครับอันนี้ต้องเสี่ยงนะครับแต่ว่าดูสำหรับผมมันจะเทรดลักษณะของรอให้มันเกิดการสวิงกลับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาช็อตนะครับหรือไม่นะครับถ้าเรามองนะครับคือด้วยความที่มันเป็นมีจุดวัดใจอยู่เรทสีเหลืองนะครับประมาณ2505เนี่ยนะครับก็ถ้าราคาลงไป2505เรายังมองมี bias ในเรื่องของ positive bias หรือว่ามุมมองที่ดีต่อราคาทองคำนะครับด้วยโครงสร้างของ pattern ascending triangle ที่ราคาเนี่ยพยายามชนนะครับเรามองว่าชนเขื่อนกันแล้วกันเขื่อนเราอยู่ประมาณ2528นะครับถึง2531ถ้าราคาย่อมานะครับในระดับ2505นะครับก็พิจารณานะครับขึ้นลดไปนะครับแล้วก็ลุ้นว่ามันจะขึ้นไปทาร์เก็ตเราประมาณ2557ไหวไหมนะครับแน่นอนนะครับผมมองว่ามันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเรากลาง BB เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า upper band มันตอนนี้นะครับกรอบ 1H แนวต้านอยู่ประมาณ2529นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดเป็นเปลี่ยนเป็น 4S เนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ2531นะครับก็มันเป็นแนวต้านที่สอดคล้องกันนะครับระหว่างกรอบ 1H กับกรอบ 4H นะครับก็ขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะครับลักษณะของการขึ้นแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าขึ้นนะครับสมมุติว่าราคาลงมาตรงนี้นะครับมันขึ้นมันน่าจะขึ้นแล้วก็ต้องพักตัวนะครับถ้าจะสะสมแรงนะครับแล้วค่อยไปต่อนะครับการทะลุขึ้นมาทีเดียวค่อนข้างยากนะครับยังไงก็ลองพิจารณานะครับหรือบางทีเนี่ยบางคนก็จะใช้อีกวิธีนึงนะครับตอนที่ราคามันซอยอยู่แถวบริเวณแนวต้านแถวนี้เนาะคือเป็นลักษณะของ projection นะครับก็คือการคาดการณ์การเคลื่อนที่แบบแรนลี่นะครับแรนลี่มาจาก2505มาพักตัวแถวตัวซัพพลายโซนนะครับสร้างเบสตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปต่อเขาอาจจะพิจารณาเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับยังไงก็เราต้องใช้เรื่องของ money management แหละนะครับมาจัดการนะครับว่าเราแพลนการเข้าเทรดแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้ MM แบบไหนนะครับเพราะว่าการเทรดมันมีหลายแบบนะครับเป็น break out นะครับเทรดช่วงที่เกิดการ consolidation หรือว่าการสะสมแรงนะครับหรือว่าการเทรดแบบ swing trade เกิด retracement นะครับแล้วค่อย follow นะครับก็ลองดูนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตเก็บเสียงไว้นะครับถนอมเสียงไว้สำหรับไลฟ์แล้วก็คลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์น่าจะมีคลิปทองคำมาให้เรานะครับมาอัปเดตกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เราประเมินการเคลื่อนที่ไว้นะครับราคาทองคำเนี่ยเขาจะเลือกที่ทางไหนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ที่ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วขอพบใหม่กับ Trader Trade Trader Top Power by IUX ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ